อยากเกษียณจากงานประจำถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งนี้ครับหลายคนเนี่ยผมเห็นพี่ๆบางคนเนี่ยอายุสัก50เศษๆนะครับก็สามารถ early retire และออกจากงานของรัฐบาลหรือบางคนเนี่ยทำงานจนถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่ามีเงินเก็บก็เลย early ออกมามาอยู่บ้านด้วยความคาดหวังว่าเวลากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจะมีความสุขแต่ปรากฏว่าเขาอยู่ไปได้แค่6เดือนเขาเริ่มเบื่อเพราะปกติเขาจะต้องตื่นมาเตรียมตัวไปทำงานมีเป้าหมายในงานตลอดแล้วเป้าหมายในชีวิตเขาหายไปสำคัญตรงนี้ครับอย่าพึ่งเกษียณอายุถ้าไม่รู้ว่าหลังจากเกษียณมีเป้าหมายอะไรต่อรถทุกคันเนี่ยถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆจะไม่มีวันถึงเป้าหมายคนที่ขับรถไปเรื่อยๆจะเบื่อครับเพราะว่ามี2ข้างทางแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปที่ไหนครับดังนั้นก่อนที่คุณจะเกษียณนะครับให้ดูก่อนว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรต่อคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือคุณอยากจะไปรับใช้สังคมในด้านไหนวางแผนก่อนที่จะเกษียณครับส่วนหมอทีมเนี่ยหมอทีมเกษียณมาได้ประมาณ7เดือนแล้วทำไมเกษียณเพราะว่าหมอทีมมีเป้าหมายว่าอยากจะให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับคนไทยในหลายๆด้านทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่อง mindset ต่างๆผมมี mindset แบบนี้ไปจนถึงอายุแก่70 80ผมก็จะให้ความรู้แบบนี้ไปตลอดนะครับถ้าผมยังมีแรงมีลมหายใจอยู่ดังนั้นเห็นไหมครับว่าการที่คุณจะเกษียณออกมาไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายที่เหลือของชีวิตคุณจะทำอะไรแล้วจึงตัดสินใจเกษียณออกมาครับยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เริ่มที่จะวางแผนเกษียณแล้วเพราะผมรู้เลยว่าถ้าคุณเกษียณแล้วคุณจะมีอิสระในการทำในสิ่งที่ชอบมากขึ้นครับพบไอเดียดีๆแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับสวัสดีครับ